สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ 5 with Cream ค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่กับครีมวันนี้ก็อีกหนึ่งประเด็นที่ Hot Work Air Hostess มีหน้าที่อะไรกันแน่เพราะหลังจากได้ดูคลิปของยูทูบเบอร์คนหนึ่งนะคะที่ทดสอบความอดทนของ Air Hostess ว่า Air Hostess ของสายการบินไทยนั้นจะอดทนได้ขนาดไหนโอ้โหเรียกได้ว่าทุกคนดราม่ากันกระจายเลยนะคะวันนี้ค่ะทีมก็เลยจะมาอธิบายให้ทุกคนเข้าใจถึงหน้าที่ของ Air Hostess และสจ๊วตกันให้มากขึ้นค่ะก่อนอื่นนะคะขอความกรุณาทุกท่านกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ 5 with Cream ด้วยค่ะและอีกหนึ่งหัวข้อจากกระทู้พันทิปที่บอกว่าอาชีพเด็กเสิร์ฟกับ Air Hostess นั้นเหมือนกันเอ๊ะเหมือนกันยังไงต่างกันตรงไหนไปกันค่ะวันนี้จะไปบอกพร้อมๆกันไปเลยเริ่มจากข้อแรกข้อหนึ่งเลยนะคะก่อนที่ผู้โดยสารจะได้ขึ้นเครื่องบินคุณรู้หรือไม่ว่าแอร์โฮสเตสจ๊วตแบบพวกเราค่ะจะต้องเช็คว่ามีวัตถุระเบิดหรือสิ่งแปลกปลอมบนเครื่องบินหรือเปล่าก่อนที่เราจะให้ผู้โดยสารขึ้นเครื่องบินได้อันนี้เรียกว่าเป็นความปลอดภัยของผู้โดยสารโดยเฉพาะหน้าที่แรกนะคะ2หลังจากที่คุณเดินเข้ามาจนถึงเครื่องบินแล้วเราทำการกรุณาตรวจสอบบัตร boarding pass เพื่อจะเช็คว่าท่านนั่งที่ไหนแถวไหนติดหน้าต่างตรงกลางอะไรยังไงนั่นคืออะไรคะเราได้ทำการช่วยเหลือผู้โดยสารอย่างหนึ่งค่ะในการให้ความสะดวกสบายกับท่านโดยการบอก direction หรือว่าบอกทิศทางในการนั่งนั่นเองแล้วข้อที่3นะคะเราจะทำหน้าที่เป็น Miss Universeเราจะใจดีกับเด็กเป็นพิเศษสตรีคนชราแล้วคนมีครรภ์เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นค่ะผู้พิการด้วยเขาต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเราก็จะมอบเขาเรียกนะคือเหมือนเป็นการเซอร์วิสไมล์เล็กๆน้อยๆว่าจะเป็นความห่วงใยมากกว่าพิเศษแบบเอามาบอกคุณผู้หญิงจะรับอะไรเพิ่มก่อนคนอื่นไหมอยากบางคนอยากจะแบบอยากทานยาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะนำน้ำไปเสิร์ฟให้ก่อนอะไรเงี้ยเป็นสินน้ำใจเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยค่ะก็แบบนี้นะคะคิวๆค่ะแล้วข้อที่3ขณะที่ขอความกรุณาท่านผู้โดยสารทุกท่านปิดเครื่องมือสื่อสารให้เรียบร้อยไม่ใช่ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะคะคือระดับความสูงที่ 39,000 ฟุตจากระดับน้ำท้องทะเลแล้วเกิดอะไรคะเครื่องบินได้ขับเข้าสู่สภาพอากาศแปรปรวนหรือว่า turbulence แล้วผู้โดยสารอ้วกผู้โดยสารบางคนเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วดื่มเอายามาหน้าที่ใครคะหน้าที่ air hostess จวนเนี่ยแหละค่ะที่เป็นคนปฐมพยาบาลเราเป็นทั้งหมอทั้งพยาบาลบางสถานการณ์บอกเลยว่าเราเป็นทุกอย่างจริงๆแล้วคือมันเป็นสิ่งที่เราเทรนมานะคะคือเราก็จะทำการช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นยังค่ะยังไม่จบเพียงเท่านี้หลังจากบินผ่านไป2ชั่วโมงผู้โดยสารเริ่มหิวเราก็ทำหน้าที่เป็นเชฟใช่เราก็ทำหน้าที่นะคะอุ่นอาหารเสิร์ฟอาหารจัดการเตรียมทุกอย่างเพื่อไปเสิร์ฟให้ทุกท่านได้รับประทานอาหารแบบอร่อยอร่อยไม่ว่าท่านอยากกินอะไรแม้กระทั่งไฟนะอาจจะไม่มีเราก็ทำการเชื่อว่าเช็คอีกรอบเช็คค่ะเช็คเราเช็คกันบ่อยมากเพื่ออะไรคะเพื่อหาสิ่งที่ลูกค้าต้องการบนเมนูประมาณนั้นทุกคนแบบบางคนบอกว่าเรื่องไก่เรื่องหมูพูดผิดเรื่องไก่เรื่องเนื้อวัวเมนูเนื้อไก่เมนูเนื้อวัวทุกคนมันเป็นปัญหาระดับชาติเลยนะถ้าผู้โดยสารไม่ได้กินตามที่มีอยู่ในเมนูนะอันนี้บอกเลยว่าสำหรับพวกเรานะคะcustomer หรือ passenger certify นั้นเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากแต่ security นั้นเป็น priority ค่ะโอเคหลังจากเสิร์ฟไปแล้วนะคะคิดว่ายังหมดยังค่ะยังไม่หมดสักแป๊บนึงผู้โดยสารอิ่มผู้หญิงที่มีลูกมาด้วยลูกทารกอะไรเงี้ยค่ะเกิดอยากเข้าห้องน้ำกระทันหันหลังกินข้าวเสร็จแล้วทำยังไงคะก็ต้องฝากลูกไว้กับแอร์โฮสเตสจ๊วตแบบพวกเราอีกเช่นเดียวกันหน้าที่ของเราก็จะเป็นยังไงตอนนั้นก็คงต้องช่วยเลี้ยงเด็กใช่ไหมคะใช่ค่ะคือมันเป็นสิ่งที่บางครั้งเราก็เป็นเหมือนแนนนี่อะ
เออพี่เลี้ยงเด็กตอนที่พ่อแม่เขาไปเข้าห้องน้ําตอนที่แบบผู้หญิงเดินทางลําพังกับลูกน้อยทุกคนมันเป็นสวิตมายเล็กๆน้อยๆที่อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังว่าหน้าที่ของพวกเราจริงๆแล้วก็จะมีประมาณเนี้ยอันนี้คือบอกครบมากนะโอ้โหเราเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเห็นใจพวกเราด้วยเห็นใจพวกเราด้วยแต่หน้าที่หลักของพวกเราคือความปลอดภัย safety นะคะที่จะต้องคอยบอกผู้โดยสารว่าให้คาดเข็มขัดคาดเถอะระวังดีทุกคนจริงๆว่าให้คาดเถอะเพราะว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุบนอากาศขึ้นมาจริงๆแล้วถ้าเรากระแทกบนอากาศใช้คำนี้นะคะลองจินตนาการภาพแน่นอนค่ะว่าสุขภาพหลังอาจจะหักก็ได้นะอันนี้ไม่ได้ขู่อันนี้เล่าให้ฟังเฉยคือถึงบอกเลยค่ะว่าความปลอดภัยเป็นอะไรที่สำคัญมากบนเครื่องบินเพราะว่าเราเทรนมาเชื่อเราเถอะว่าเราเทรนมาจริงเราเทรนมาและที่จริงนะคะเราก็เป็นนักดับเพลิงอีกด้วยเพราะบางครั้งค่ะผู้โดยสารนำมือถือแล็ปท็อปนี่แหละค่ะตัวดีเลยพวกลิเธียมแบตเตอรี่นะคะคือบางครั้งอ่ะมันจะลุกไหม้ตอนไหนเราก็ไม่รู้ไงแล้วพอมันไหม้ใช่ไหมคะก็เป็นหน้าที่ของใครคะแอร์โฮสเตสแบบพวกเราเนี่ยแหละค่ะที่เป็นนักดับเพลิงเพราะว่าเราเทรนมาค่ะก็ประมาณนี้นะคะหน้าที่ของแอร์โฮสเตสจูนวันนี้คิมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วยังไงก็ขอฝากกด subscribe กดไลค์ฝ่ายวิทครีมด้วยค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆนะคะเกี่ยวกับการไปเที่ยวรอบโลกแล้วก็เรื่องของแอร์โฮสเตสจูนนะคะการไปเที่ยวจะเป็นบอกเรื่องของทริปว่าประเทศนี้อะไรห้ามเข้าบ้างขึ้นสายการบินนี้ต้องทำยังไงสายการบินนี้มีอะไรพิเศษประเทศนี้มีอะไรน่าเที่ยวที่คนไทยไม่รู้หรือว่า5ข้อที่คนไทยควรรู้ก่อนเข้าประเทศนี้อะไรมาเนี่ยค่ะก็มันมีหลายอย่างที่บางทีคิดไปกับเพื่อนต่างชาติแล้วพวกเราคนไทยไม่รู้ว่าประเทศนี้มีแต่เพื่อนคิดรู้ไงเพราะเพื่อนคิดเป็นต่างชาติเป็นคนโลคอลเลยก็จะมาแชร์ให้ทุกคนฟังกันนะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะด้วยความหวังดีนะคะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจหน้าที่ของอาชีพแอร์โฮสเตสและสจ๊วตมากขึ้นวันนี้ขอตัวไปก่อนค่ะแล้วถ้าพูดถึงสายแขกนะคะเราถึกและปึกบึนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าประวัติผู้โดยสารแต่ละคนโปรไฟล์ผู้โดยสารแต่ละไฟล์ทุกคนขึ้นมาเที่ยวบินไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นเราจะมีการรับมือแตกต่างกันตาม culture วัฒนธรรมของผู้โดยสารบางทีคำเนี้ยพูดได้กับประเทศเนี้ยแต่คำเนี้ยพูดไม่ได้กับคนสัญชาติเนี้ยเราก็ต้องเรียนรู้ไวมันจะเป็นแบบนี้ค่ะวันนี้คิมไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ